สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆถามผมมาว่าพี่มาร์คครับผมอยากรู้จังเลยใน1เดือนพี่ทำกำไรจากการเทรดไบนารี่ได้เท่าไหร่ช่วงนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะมีเพื่อนๆถามผมมาเยอะมากแล้วก็บ่อยมากนะครับตอนแรกวันนี้ว่าอาจจะไม่มีคลิปลงด้วยนะแต่ว่าโอเคก็ในเมื่อเพื่อนๆถามผมมายินดีครับจัดให้เลยแล้วก็มีเพื่อนๆถามผมมาเยอะด้วยในช่วงนี้ในอีกเรื่องหนึ่งก็คือแล้วถ้าผมอยากจะเดย์เทรดเลยแบบมือใหม่ผมจะเดย์เทรดด้วยเทคนิคอะไรยังไงดีพี่มาร์คช่วยแนะนำหน่อยก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำให้แบบสั้นๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานในเดือนที่ผ่านมาของผมกันก่อนเลยละกันนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นของเดือนกรกฎาคมนะครับทุกคนก็ในเดือนกรกฎาคมผมได้เทรดไปทั้งหมดเนี่ย21วันทำกำไรไปได้ทั้งหมดอยู่ที่ 7,549 เหรียญหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 280,000 บาทนั่นเองนะครับใกล้ๆนั้นอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับจะเห็นว่าช่วงแรกนี่คือไม่ไปไหนเลยนะฮะ เพราะว่าเดือนที่ผ่านมาตลาดมันก็มีดีบ้างมีแย่บ้างปะปนกันไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาถึงช่วงกลางเดือนพอร์ตก็โตขึ้นเรื่อยๆยาวเลยนะครับมีบิ๊กวินไป2รอบนะครับรอบละประมาณพันเหรียญนิดๆนะครับก็ทำให้พอร์ตโตเร็วมากๆเลยในเดือนที่ผ่านมานะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทุกคนคราวนี้ที่มีน้องๆถามมาว่าผมจะเทรดด้วยเทคนิคอะไรยังไงดีพี่มาร์คมีแนะนำไหมก็สำหรับใน Binary นี้นะครับที่พี่แนะนำเลยนะก็คือตัว Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับเป็นเทคนิคที่ถ้าเราฝึกแล้วเราจะสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะมากๆเลยนะครับเอาไปใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าตัวสโตเนี่ยมันเป็นเทคนิคกลางๆเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้ง่ายนั่นเองนะครับนี่คือตัวแรกเลยนะครับตัว Stochastic นะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว RSI อันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับตัว RSI มันจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันเป็นกราฟเส้นสีม่วงๆวิ่งอยู่ด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัว RSI นี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายเลยเหมาะกับมือใหม่มากๆอาจจะมีบางจุดที่ตัว RSI ใช้งานได้ยากบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วส่วนใหญ่มันจะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้สอนวิธีการใช้งานในคลิปนี้แล้วกันนะครับมาแนะนำเท่านั้นแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งเทคนิคที่แนะนำเลยก็คือตัวเส้น EMA นั่นเองนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าบนจอพี่ก็มีเส้น EMA อยู่เห็นไหมครับมีอยู่4เส้นเลยแต่ว่าเวลาพวกเราไปใช้พวกเราจะใช้กี่เส้นก็ได้แล้วแต่พวกเราเลยนะครับซึ่งตัวเส้น EMA นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ใช้คำว่าอยู่ตรงกลางเลยก็คงว่าได้นะครับเพราะว่ามันเอาไปปรับใช้ได้กับทุกเทคนิคในโลกของการเทรดเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแนะนำมากๆสำหรับมือใหม่นะครับถ้าอยากจะเริ่มต้นเข้ามาเทรดตัว EMA นี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3เทคนิคที่แนะนำให้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูเนาะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะตอบคำถามที่ถามกันมาได้ครบทุกข้อเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากจะถามเข้ามาอีกถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้อีกในคลิปต่อๆไปนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ก่อนจากลากันไปไหนๆก็เปิดขึ้นมาแล้วนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตามนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ